มากันที่ข่าวนี้ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับนั่นคือพี่ตู่ภพธรแล้วก็แฟนสาวสวยนอกวงการอย่างน้องนุชนั่นเองนะครับพอหลังจากที่อุ้มท้องมา9เดือนเต็มนะครับล่าสุดเนี้ยภรรยาก็คลอดลูกสาวแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าน้องริสานั่นเองนะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วนะครับรายละเอียดและความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับคือในวันที่คลอดมันค่อนข้างชุลมุนนิดนึงอะค่ะก็เลยไม่ได้แบบซึมซับโมเมนต์อะไรเท่าไหร่เลยค่ะอยู่ๆก็ปวดหัวยังไงไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดเลยค่ะแต่ว่าเหมือนของนุชก็เป็นรกเกาะต่ำแล้วพอดีวันนั้นโชคดีที่หมอสั่งให้มาแอดมิทที่นี่พอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีภาวะตกเลือดก่อนกำหนดค่ะก็เลยต้องผ่าเลยค่ะกลัวมากเลยค่ะเพราะแบบร้องไห้กลัวหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเลือดมันไหลเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็อาจจะแบบไม่ต้องเสียบนลูกไปคือโมเมนต์แบบในหนังอะที่แบบว่าอุ้มลูกอะไรเงี้ยไม่มีในห้องนั้นตอนนั้นนะเพราะว่ามันมีอาการเสี่ยงเยอะแล้วก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมกลับเข้ามาอีกทีคือเขากำลังเอาลูกออกมาจากท้องคุณแม่แล้วก็แบบผ่านหน้าผมมาลูกก็แบบยังเป็นแบบยังเหมือนแบบมีเมือกมีไขอะไรอย่างนี้อยู่ฮะเราก็โล่งไปหนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือกังวลนุชนะฮะก็คือพอไปดูลูกหมอบอกว่าลูกจะต้องให้ช่วยหายใจก่อนเพราะว่ามีน้ำค่ำในปอดเยอะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในนี้สักพักหนึ่งอย่างน้อย 3-5 วันแต่ดูโดยรวมแล้วเฮลตี้ครับสุขภาพดีแค่ว่าต้องให้เขากำจัดน้ำค่ำในปอดให้หมดก่อนแล้วก็นุชก็เราก็รอเขาอะฮะเพราะ 2-3 ชั่วโมงกว่าเขาจะออกมาเราไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาต้องผ่าต้องตัดมดลูกไหมต้องอะไรไหมฮะก็นั่งรอก็กังวลอยู่ปลอดภัยสรุปก็ปลอดภัยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆน้ำก็ลดลงเนาะแล้วก็ตอนแรกเขาหายใจประมาณ100ครั้งต่อนาทีตอนนี้ก็ปกติจะอยู่50ค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็น่าจะออกแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ 2.26 ครับเบาเพศหญิงครับชื่อจริงชื่อเล่นพี่หน่อยครับครับผมค่ะชื่อลาริสาค่ะรอลิงรอเรือสระอีสอเสือสระชื่อเล่นก็ลิสาความหมายภาษาอังกฤษนะครับเริ่มเป็นชื่อภาษาอังกฤษก่อนแปลว่าเชียร์ฟูลวันแบบคนที่แบบสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยครับเหมือนแม่เขาครับดูแลเท่าที่ทำได้คือตอนนี้เราซ้อมละครเวทีด้วยครับเราก็จะก็รีบกลับมาบ้านก็รีบมาช่วยเขาเวลาอยู่บ้านแล้วก็ทำให้เขาสบายที่สุดแล้วก็หาคนมาช่วยฮะแล้วก็มีคุณแม่เราคุณแม่นุชด้วยอะไรเงี้ยครับครับน้องน้องแข็งแรงดีนะครับแล้วก็คุณแม่ก็แข็งแรงดีคุณพ่อก็ดีใจก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมานะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวถ้าน้องแบบออกจากตู้อบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแชร์รูปให้ดูนะครับไปดูได้ก็ดีใจด้วยนะครับที่คุณลูกปลอดภัยก็ต้องอยู่ในตู้อบนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพอะไรออกมาก็เดี๋ยวจะได้อัปเดตกันนะครับ